This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะกับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสสวัสดีครับแม่มดหมีสวัสดีค่ะแม่มดใช้คำว่าแม่มดเหรอพี่ขออภัยคุณเป็นอะไรดีอ่ะคุณป๊อปผมเป็นลูกมดได้ไหมครับโอ้โหอาจจะดูน่าเอ็นดูไปนิดนึงนะคะครับไม่มีคำว่าลูกมดนะนั่นน่ะสิพี่มีแต่พ่อมดมีแต่แม่มดใช่แต่ไม่มีลูกมดลิตเติ้ลมดไม่มีนะแล้วทำไมต้องเป็นพ่อมดแม่มดอันนี้ก็น่าสนใจนะกับที่มาที่ไปของถ้อยคำนะใช่ครับแทนที่จะใช้เป็นแบบหมอผีเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ใช้คำว่ามดแทนค่ะในภาษาไทยน่าจะมีที่มาที่ไปมีคุณผู้ฟังท่านไหนทราบบ้างนี่ส่งมาบอกเราบ้างก็น่าจะดีนะคะครับอย่างไรก็ตามค่ะเราก็เข้าใจตรงกันนะคะว่าพ่อมดกับแม่มดเนี่ยก็คือคนที่มีเวทมนต์มีความรู้มีความสามารถในเรื่องที่มันเหนือธรรมชาติที่คนทั่วไปทำไม่ได้เหมือนกับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสนะคะแต่ในที่นี้เขาไม่ได้เป็นพ่อมดจริงๆซึ่งเราก็ได้ทราบไปแล้วนะวันนี้ค่ะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสเทพนิยายยุคใหม่ที่เขียนโดยแอลแฟรงค์โบมนะคะนักเขียนชาวอเมริกันเป็นเทพนิยายฝากฝั่งอเมริกันชนแล้วก็มีอายุอนามที่ไม่ได้มากมายเก่าแก่อะไรเหมือนกับเทพนิยายฝั่งทางยุโรปวันนี้มาถึงตอนที่9แล้วครับผมค่ะซึ่งตอนนี้นอกจากจะถึงตอนที่9แล้วฝั่งสหรัฐก็ได้เรียกว่าได้ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่แล้วด้วยใช่ค่ะใช้คำว่าว่าที่เพราะว่ายังไม่ได้เข้าพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีนะคะครับซึ่งกว่าจะถึงตอนนั้นก็ประมาณเดือนมกราคมใช่แล้วอีกระยะเวลาหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่แน่นอนแล้วครับผมยินดีด้วยกับโจไบเดนนะครับยินดีแทนคนอเมริกันนะคะที่เลือกโจไบเดนและที่ไม่ได้เลือกโจไบเดนก็ยินดีด้วยครับหลายคนที่เป็น เพื่อนชาวอเมริกันของผมเนี่ยครับเขาเชียร์ใครเขาเชียร์ไบเดนกันแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับพี่เขาบอกว่าถ้าทรัมป์ได้อีกสมัยนึงนี่เขาคงไม่กลับสหรัฐในเร็วนี้เขาคงอยู่ไทยยาวครับเขาพูดประมาณนี้คือไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเอาจริงๆนะครับสมัยของทรัมป์เนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นคนผิวขาวอยู่ยากนะพี่อยู่ยากผิวเหลืองผิวดำคืออยู่อย่างหวาดประแวงต่อให้ขาวแต่ไม่มีตังค์ไม่มีเงินนี่ก็ลำบากละครับก็ประธานาธิบดีคนที่46นะคะครับเราเลือกหนังสือพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสเนี่ยก็เพราะว่านี่แหละค่ะเป็นเทพนิยายของอเมริกันชนนะคะครับพี่หมีครับขอแทรกนิดหนึ่งนะครับพี่ค่ะผมรู้ที่มาของพ่อมดแม่มดแล้วครับว่าอันนี้จากพจนานุกรมของราชบัณฑิตนะครับพี่ค่ะคำว่ามดเนี่ยครับความหมายที่สองที่ไม่ใช่ความหมายว่าแมลงชนิดหนึ่งนะครับแปลว่าหมอเวทมนต์หมอผีถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่าพ่อมดถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าแม่มดครับพี่อืมเหรอใช่ครับคำว่ามดมีความหมายที่สองใช่ไหมใช่ครับพี่ที่ไม่ใช่แมลงก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะใช่ครับแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า witch ใช่ไหมใช่ครับใช้ witch กับ wizard ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ aunt ใช่ครับไม่เกี่ยวกันเลยครับพี่แต่ในวัฒนธรรมของเราเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้มีคำว่าคือไม่ได้มีวัฒนธรรมของพ่อมดแม่มดใช่ครับเรามีแต่ผีกระสือเป็นผีปอบอะไรแบบนั้นนะใช่พ่อมดแม่มดนี่ก็เอาไว้ใช้ เรียกขานบรรดาผู้วิเศษของพวกฝรั่งซะมากกว่าใช่นำเข้านะคะเป็นพวกผู้วิเศษนำเข้าวิเศษนำเข้าไม่ได้เป็นโดเมสติกครับจากในประเทศนะคะวันนี้ถึงตอนไหนนะคุณจิตรินวันนี้ถึงตอนที่เข้าไปในเมืองที่แปลกประหลาดครับพี่ค่ะเมืองที่มีผู้คน
ลักษณะเหมือนกระเบื้องเคลือบใช่ครับแปลกเหมือนกันค่ะแล้วก็ทางที่จะไปเมืองนะครับก็เป็นทางผ่านที่จะไปหาแม่มดทางใต้แม่มดประจำทิศใต้แล้วบังเอิญเหมือนแบบว่ามันต้องผ่านไอ้เมืองนี้พอดีตอนจะปีนกำแพงข้ามมาเมืองเนี่ยครับทุกคนก็โอ้โหอะไรกันเนี่ยตกใจกันมากพอพวกเราผ่านเข้ามากับพวกเขาแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อก็น่าตกใจจริงๆที่ทุกคนเป็นกระเบื้องหมดเลยค่ะเมืองอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนเป็นกระเบื้องหมดเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะถึงตอนที่โดโรธีเนี่ยครับไปเจอกับเจ้าหญิงน้อยที่แต่งกายงดงามนะคะครับแล้วก็เจ้าหญิงก็กำลังจะวิ่งหนีโดโรธีก็อยากจะดูเจ้าหญิงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันตรงนี้ค่ะกับตอนที่9พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสนะคะอาจารย์ชันวิทย์เกษตรสิริแปลและเรียบเรียงจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เรือนปัญญาค่ะโดโรธีอยากจะดูเจ้าหญิงอีกเธอก็เลยวิ่งตามไปแต่เจ้าหญิงกระเบื้องเคลือบกลับร้องว่าอย่าไล่ฉันอย่าไล่ฉันเอ้าทำไมล่ะเพราะว่าถ้าฉันวิ่งฉันอาจจะหกล้มแล้วก็ทำตัวเองแตกนะสิแต่เธอซ่อมตัวเองไม่ได้หรออ๋อใช่แต่ตอนซ่อมแล้วก็ไม่สวยเท่าเดิมนะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละนั่นแน่นายโจ๊กเกอร์ตัวตลกของเราเขามักพยายามใช้หัวยืนเขาทำตัวเองแตกบ่อยจนโดนซ่อมเป็นร้อยครั้งแล้วก็เลยดูไม่สวยเลยเขามาแล้วเธอจะได้เห็นเองจริงอย่างที่เจ้าหญิงพูดตัวตลกน้อยร่าเริงเดินมาหาพวกเขาในตอนนั้นและโดโรธีก็เห็นว่าทั้งที่มีเสื้อผ้าซึ่งมีสีสันงดงามสีแดงสีเหลืองสีเขียวเขาก็ยังเต็มไปด้วยร่องรอยแตกตลอดตัวเผยให้เห็นว่าโดนซ่อมอยู่หลายที่ทีเดียวตัวตลกเอามือใส่กระเป๋าและหลังจากที่เป่าลมจนแก้มพองและพงกศีรษะมาทางโดโรธีแล้วตัวตลกนั้นก็บอกว่าโฮ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 สาวงามของฉันทำไมเธอจ้องตามันมาที่คนแก่น่าสงสารมิสเตอร์โจ๊กเกอร์เธอตัวแข็งทื่อยืนอยู่ขึงขังราวดังกินเหล็กเคี่ยวทานมาหนึ่งมื้อเงียบเธอไปเห็นเลยว่านี่เป็นคนแปลกหน้าที่ควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพสักหน่อยเคารพฉันก็พบตัวตลกประกาศแล้วก็เอาหัวยืนทันทีอย่าไปสนใจนายโจ๊กเกอร์เลยหัวเขาร้าวมากๆน่ะก็เลยชอบทำอะไรโง่ๆเง่าๆฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เธอสวยเหลือเกินจนฉันคิดว่าฉันจะรักเธอสุดหัวใจเลยขอให้ฉันเอาเธอไปบ้านที่แคนซัสได้ไหมและฉันจะเอาวางไว้บนหิ้งหรือว่าเตาผิงไฟของป้าเอ็มฉันเอาเธอใส่ตะกร้าไปก็ได้แต่นั่นจะทำให้ฉันไม่เป็นสุขเลยเอาอย่างนี้นะเราอยู่อย่างสุขใจในประเทศของเราไปไหนพูดคุยแล้วก็ไปได้รอบๆตามใจชอบแต่เมื่อใดที่พวกเราสักคนถูกนำไปที่อื่นข้อต่อของเราจะแข็งทันทีและเราก็ได้แต่ยืนตรงและก็ดูสวยงามเท่านั้นแน่นอนนั่นเป็นสิ่งที่เขาหวังจากเราและเมื่อเอาไปตั้งตามหิ้งเตาผิงไฟบนตู้ตามโต๊ะในห้องรับแขกแต่ชีวิตเราจะมีความสุขกว่าถ้าเราอยู่ในประเทศของเราเองฉันจะไม่ทำให้เธอไม่เป็นสุขเพื่อสิ่งใดในโลกนี้เลยถ้าอย่างนั้นฉันขอลาไปก่อนนะลากันเจ้าหญิงร้องตอบโดโรธี
พวกเขาเดินกันไปอย่างระมัดระวังผ่านดินแดนกระเบื้องเคลือบสัตว์น้อยๆกับผู้คนทั้งหมดวิ่งพร่านออกไปนอกทางต่างกลัวคนแปลกหน้าจะทำมันแตกและประมาณ1ชั่วโมงให้หลังนักเดินทางก็มาถึงอีกด้านหนึ่งของดินแดนนั้นและเผชิญกับกำแพงกระเบื้องเคลือบอีกครั้งอย่างไรก็ตามกำแพงนั้นไม่สูงเท่าอันแรกและเพียงขึ้นไปยืนบนหลังสิงโตก็สามารถตะกายขึ้นไปบนยอดได้แล้วสิงโตก็งอขาลงกระโจนขึ้นไปบนกำแพงแต่ตอนที่มันกระโจนนั้นขาของมันก็ดันไปปัดเอาโบดกระเบื้องเคลือบแตกเป็นชิ้นๆโอ้นั่นแย่จริงๆเลยแต่ที่จริงฉันคิดว่าเราโชคดีนะที่ไม่ได้ทำอันตรายผู้คนน้อยๆเกินไปกว่าที่เราทำบัวขาหักแล้วก็ทำโบดแตกฮ่าพวกมันช่างเปราะบางเหลือเกินน่ะจริงสิฉันขอบใจเหลือเกินละที่ทำด้วยฟางและไม่เป็นอันตรายได้ง่ายๆในโลกนี้มีสิ่งที่แย่กว่าการเป็นหุ่นไล่กาอีกนะหลังจากที่ปีนลงมาจากกำแพงกระเบื้องเคลือบแล้วบรรดานักเดินทางก็พบกับภูมิประเทศที่ไม่ค่อยจะถูกใจนักเพราะว่าเต็มไปด้วยหลุมหนองบึงแล้วก็ปกคลุมด้วยหญ้าสูงที่รกเรือยากที่จะเดินทางไปได้ไกลๆโดยไม่ตกลงไปในหลุมโคลนเพราะว่าหญ้ามีความหนาแน่นจนบังตาไปหมดอย่างไรก็ตามเมื่อหาทางไปอย่างระมัดระวังก็ไปได้อย่างปลอดภัยจนถึงพื้นดินแข็งแต่ที่นี่ภูมิประเทศดูเป็นป่ามากกว่าเดิมซะอีกหลังจากการเดินทางที่ยาวนานและเหนื่อยอ่อนผ่านสุมทุมพุ่มไม้ทั้งหมดก็มาถึงป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีต้นไม้ใหญ่กว่าและแก่กว่าที่ได้เคยพบมาฮะถูกใจป่านี้จริงๆเจ้าสิงโตประกาศมองไปรอบๆด้วยความพึงพอใจฉันเนี่ยไม่เคยเห็นที่สวยๆอย่างนี้มาก่อนเลยในขณะที่หุ่นไล่กาบอกว่าดูมืดๆแฮะไม่เลยฉันอยากอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตดูสิใบไม้แห้งใต้เท้าทะนะอ่อนนุ่มและตะไคร่จับต้นไม้แก่นั่นก็เขียวและสวยเสียเหลือเกินไม่มีสัตว์ป่าใดจะมีบ้านที่ดีไปกว่านี้แน่ๆบางทีอาจจะมีสัตว์ในป่านี้แล้วก็ได้นะฉันคิดว่าต้องมีแต่ฉันก็ไม่เห็นที่ไหนสักตัวหนึ่งพวกเขาเดินผ่านป่าเข้าไปจนมืดไปต่อไม่ได้โดโรธีกับโตโต้และสิงโตก็เลยพักผ่อนนอนหลับไปส่วนชายตัดไม้ดีบุกกับหุ่นไล่กาก็ทำหน้าที่เฝ้ายามตามปกติพอถึงเวลาเช้าพวกเขาก็เริ่มต้นเดินทางกันอีกครั้งและก่อนที่จะออกเดินทางไปได้ไกลก็ได้ยินเสียงหึมหึมหนักหนักประหนึ่งเสียงร้องของสัตว์ป่าจำนวนมากโตโต้ครางหงิงหงิงนิดหน่อยแต่ไม่มีใครตกใจแล้วก็เดินต่อไปตามทางเดินจนกระทั่งถึงที่โล่งในป่าซึ่งมีสัตว์ทุกชนิดหลายร้อยตัวจับกลุ่มอยู่มีเสือช้างหมีหมาป่าหมาจิ้งจอกและสัตว์ร้ายอื่นๆทั้งหมดตามประวัติศาสตร์ธรรมชาติโดโรธีกลัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่สิงโตอธิบายว่าสัตว์เหล่านั้นกำลังประชุมกันอยู่และมันสังเกตจากเสียงคำรามเสียงขู่ว่าคงมีปัญหามากขณะที่มันพูดอยู่นั้นสัตว์ป่าหลายตัวก็เห็นมันที่ประชุมเงียบกริบราวกับต้องมนเสือตัวใหญ่ที่สุดเดินเข้ามาหาสิงโตโค้งให้พร้อมกับบอกว่าขอต้อนรับโอ้ราชาแห่งสัตว์
ท่านมาในเวลาเหมาะที่จะสู้กับศัตรูของเราและนำสันติสุขมาสู่มวลสัตว์ในป่าอีกครั้งหนึ่งสิงโตก็ถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเสือตอบว่าเราทั้งหมดถูกคุกคามโดยศัตรูดุร้ายที่เข้ามาในป่าเมื่อเร็วๆนี้มันเป็นสัตว์ใหญ่มหึมาที่สุดเหมือนแมงมุมยักษ์ที่ตัวใหญ่เท่าช้างและขายาวเท่าลำต้นไม้มันมีขายาว8ขาและเมื่อเจ้าสัตว์ร้ายนั้นคลานผ่านป่ามันจะจับสัตว์ด้วยขาแล้วลากเข้าปากไปมันกินเหมือนแมงมุมกินแมลงวันไม่มีใครในพวกเราจะปลอดภัยได้ถ้าเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่พวกเราเรียกประชุมกันเพื่อตัดสินว่าจะรักษาตัวเองกันอย่างไรตอนที่ท่านผ่านเข้ามาสิงโตฟังก็คิดอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนจะถามว่าแล้วมีสิงโตตัวอื่นๆในป่านี้บ้างไหมมีอยู่บ้างแต่เจ้าสัตว์ร้ายกินมันหมดแล้วนอกจากนี้ก็ไม่มีสัตว์ใดใหญ่โตและกล้าหาญเท่าท่านเลยถ้าฉันปราบเจ้าศัตรูร้ายนี้ได้พวกเธอจะเชื่อฟังและยอมรับฉันเป็นราชาแห่งป่านี้ไหมโอ้เรายินดีที่จะทำเช่นนั้นพวกเราจะทำตามสัตว์อื่นๆทั้งหมดก็พากันยินดีแล้วก็ส่งเสียงคำรามกันครื่นครั่นสิงโตก็เลยถามว่าจ้องแมงมุมยักษ์ของเธออยู่ที่ไหนล่ะตอนนี้ทางโน้นทางด้านต้นโอ๊กเสือชี้ด้วยเท้าหน้าของมันไปทางด้านหนึ่งสิงโตก็เลยหันมาบอกว่าดูแลเพื่อนฉันไว้ให้ดีฉันจะไปสู้กับเจ้าสัตว์ร้ายนั้นทันทีสิงโตกล่าวลาสหายแล้วก็เดินไปสู้กับศัตรูด้วยความภาคภูมิใจในขณะนั้นเจ้าแมงมุมยักษ์กำลังนอนหลับอยู่เมื่อตอนที่สิงโตมาเจอกับมันแมงมุมยักษ์น่าเกลียดน่าเกลียดจนกระทั่งฝ่ายตรงข้ามต้องเงยจมูกขึ้นอย่างขยะแขยงขามันยาวอย่างที่เสือบอกตัวของมันเต็มไปด้วยขนหยาบๆสีดำมันมีปากใหญ่แล้วก็มีฟันคมยาวเป็นแถวราว1ฟุตแต่ส่วนคอที่อยู่ระหว่างหัวกับลำตัวอ้วนกลมนั้นดูคอดกิ่วราวกับเอวมดตะหน่อยและนี่เองทำให้สิงโตได้ความคิดว่ามันจะโจมตีเจ้าสัตว์ร้ายนั้นอย่างดีที่สุดได้อย่างไรสิงโตรู้ดีว่าจะสู้กับเจ้าแมงมุมร้ายก็น่าจะสู้กับมันตอนที่มันหลับซึ่งน่าจะทำได้ง่ายกว่าตอนที่มันกำลังตื่นอยู่สิงโตกระโดดพรวดลงบนหลังของเจ้าสัตว์ร้ายพอดิบพอดีและแล้วด้วยอุ้งตีนอันหนักเต็มไปด้วยเล็บคมก็ตะปบลงฟาดหัวแมงมุมหลุดออกจากตัวเมื่อกระโดดลงมาสิงโตจ้องดูจนกระทั่งร่างยาวนั้นหยุดกระดุกกระดิกแล้วก็รู้แน่กับใจว่ามันตายแน่แล้วสิงโตเดินกลับไปยังที่โล่งตรงที่สัตว์ป่าทั้งหลายคอยอยู่แล้วก็กล่าวด้วยความภาคภูมิใจพวกเธอไม่ต้องกลัวศัตรูอีกต่อไปแล้วครั้นแล้วสัตว์ป่าก็โค้งให้สิงโตในฐานะราชาและสัญญาว่าจะกลับมาปกครองทันทีที่โดโรธีเดินทางกลับแคนซัสด้วยความปลอดภัยจากนั้นนักเดินทางทั้ง4ก็ผ่านป่านั้นไปด้วยความราบรื่นและเมื่อออกมาจากความมืดทึบก็มองเห็นภูเขาสูงอยู่เบื้องหน้าปกคลุมไปด้วยก้อนหินใหญ่ๆจากยอดถึงตีนเขาเจ้าหุ่นไล่กาบ่นว่าเฮ้ยคงจะปีนยากนะแต่ถึงอย่างไร
เราก็ต้องข้ามเขาไปให้ได้ดังนั้นมันจึงนำหน้าไปและคนอื่นๆก็ตามไปพวกเขาเกือบจะถึงหินก้อนแรกก็ได้ยินเสียงร้องที่หยาบกระด้างร้องออกมาว่าออกไปให้พ้นเออแกเป็นใครน่ะหุ่นไล่กาส่งเสียงถามปรากฏว่ามีหัวโผล่ออกมาเหนือก้อนหินนั่นเสียงเดิมนั้นก็กล่าวต่อไปว่าพวกเขานี้เป็นของเราและเราไม่อนุญาตให้ใครข้ามไปแต่เราต้องข้ามไปนะเรากำลังจะไปดินแดนของพวกคอร์ดลิงแต่แกไปไม่ได้เสียงนั้นตอบยืนยันความคิดเดิมว่าไม่ยอมให้ผ่านและแล้วคนประหลาดที่สุดที่นักเดินทางเคยเห็นก็ก้าวออกมาจากหลังก้อนหินนั้นคนประหลาดนั้นมีร่างที่เตี้ยแล้วก็ป้อมมากมีหัวโตที่ตอนบนแบนราบมีคอหนาเต็มไปด้วยริ้วรอยรองรับอยู่แต่ไม่มีแขนเลยสักข้างเมื่อเห็นเช่นนั้นหุ่นไล่กาก็ไม่กลัวพวกคนที่น่าสมเพชนี้จะป้องกันไม่ให้พวกเขาปีนข้ามเขาได้อย่างไรกันคือแขนก็ไม่มีและจะมาป้องกันมาห้ามปรามได้อย่างไรหุ่นไล่กาก็เลยบอกว่าฉันเสียใจที่จะไม่ทำตามความปรารถนาของเธอแต่เราต้องข้ามเขาของเธอไปไม่ว่าเธอจะชอบหรือไม่และมันก็เดินตรงไปอย่างกล้าหาญรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบหัวของชายนั่นยิ่งออกมาและหลังจากนั้นคอของเขาก็ยืดออกจนกระทั่งยอดหัวที่แบนนั้นปะทะโดนหุ่นไล่กาบริเวณกลางลำตัวทำให้มันกริ้งโคโร่ลงเขาไปจากนั้นหัวก็กลับมาที่ลำตัวอีกกลับมาอย่างรวดเร็วเกือบเท่าตอนที่ยิงออกไปแล้วชายผู้นั้นก็ส่งเสียงหัวเราะมันไม่ง่ายอย่างที่แกคิดหรอกเสียงหัวเราะดังลั่นเกรียวกราวมาจากหินก้อนอื่นๆแล้วดูโรธีก็เห็นหัวค้อนที่ไม่มีแขนขาเหล่านั้นตรงชายเขาแต่ละคนอยู่หลังก้อนหินทุกก้อนคือมีมนุษย์ประหลาดแบบนี้อยู่หลังก้อนหินเต็มไปหมดสิงโตเริ่มโกรธมันโกรธเสียงหัวเราะเยาะความพลาดท่าของหุ่นไล่กามากมันส่งเสียงคำรามราวกับเสียงฟ้าร้องแล้วก็ถลันขึ้นไปบนเขาหัวนั้นยิงออกมาอีกอย่างรวดเร็วสิงโตใหญ่ก็กริ้งตกเขาราวกับว่ามันถูกลูกปืนใหญ่ปะทะโดโรธีวิ่งลงไปช่วยหุ่นไล่กาให้ยืนขึ้นและสิงโตก็เข้ามาหาเธอรู้สึกว่ามันมีความฟกช้ำแล้วก็เจ็บปวดอยู่โอ้ยไม่มีประโยชน์ที่จะสู้กับคนยิงหัวพวกนี้ไม่มีใครต้านทานมันได้โอ้ยแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีสิงโตเรียกลิงติดปีกสิชายตัดไม้ดีบุกเสนอเธอยังมีสิทธิ์ที่จะบัญชามันได้อีกครั้งนึงดีละโดโรธีตอบแล้วก็ใส่หมวกทองคำพึมพำคาถาฝูงลิงมาอย่างรวดเร็วเช่นเคยภายในเวลาไม่นานนักฝูงลิงก็มายืนอยู่รอบๆโดโรธีถ้าจะบัญชาอะไรพวกเราอุ้มเราข้ามภูเขาไปยังดินแดนแห่งกวอดลิงทีได้ไหมได้สิราชาลิงตอบทันทีแล้วลิงติดปีกทั้งหลายก็คว้านักเดินทางทั้ง4กับโตโต้ขึ้นบนแขนแล้วก็บินไปพร้อมกับมัน
เมื่อบินข้ามภูเขาไปนั้นพวกหัวค้อนตะโกนด้วยความโกรธแล้วก็พากันยิงหัวสูงขึ้นไปในอากาศแต่ก็ไม่ถึงลิงติดปีกคือลิงติดปีกสามารถจะบินได้สูงกว่านั้นราชาลิงและลูกน้องพากันอุ้มโดโรธีและบรรดาสหายของเธอข้ามภูเขาไปอย่างปลอดภัยแล้วก็นำไปวางไว้ในดินแดนอันงดงามของพวกควอดลิงส์นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านเรียกเรามาแล้วดังนั้นก็ขอลาก่อนโชคดีจงเป็นของท่านหมดโควต้าที่จะเรียกใช้บริการราชาลิงติดปีกแล้วก็บรรดาบริวารอีกแล้วครบ3ครั้งแล้วลาก่อนแล้วก็ขอบคุณมากนะเด็กหญิงตอบขอบคุณและแล้วฝูงลิงก็บินขึ้นสู่ฟ้าหายไปจากสายตาภายในเวลาชั่วแวบเดียวตอนนี้พวกเขามาอยู่บนดินแดนของพวกควอดลิงส์ดินแดนที่ดูอุดมสมบูรณ์และเป็นสุขมีท้องทุ่งมากมายและในท้องทุ่งนั้นก็เต็มไปด้วยพืชผลที่สุกอร่ามถนนปรับผิวทอดอยู่ระหว่างกลางมีลำธารสวยมีสะพานแข็งแรงทอดข้ามไปรั้วและบ้านกับสะพานนั้นทาสีแดงทั้งหมดเสมือนดังที่ทาด้วยสีเหลืองในดินแดนของพวกวินกี้สและสีน้ำเงินในดินแดนของพวกมันชกินพวกคอร์ดลิงส์เป็นคนเตี้ยอ้วนท่าทางตะลุ่มตุ้มปุ๊กแล้วก็อารมณ์ดีต่างแต่งกายด้วยสีแดงทั้งหมดส่องแสงสว่างตัดกับหญ้าสีเขียวแล้วก็พืชพันธุ์สีเหลืองพวกลิงได้วางพวกเขาไว้ใกล้บ้านไร่แห่งหนึ่งนักเดินทางทั้งสี่เดินไปเคาะประตูภรรยาชาวไร่เปิดออกมาเมื่อโดโรธีถามว่ามีอะไรกินบ้างหญิงนั้นก็ได้ให้อาหารกลางวันอย่างดีกับพวกเขาพร้อมทั้งขนมเค้ก3อย่างกับขนมคุกกี้4อย่างและก็นม1ถ้วยสำหรับโตโต้ปราสาทของกลินดาอยู่ไกลแค่ไหนคะโอ้โหทางไม่ไกลนักไปตามถนนทางใต้โน่นแน่เธอก็จะไปถึงได้ในไม่ช้าภรรยาของชาวไร่ตอบเมื่อขอบคุณหญิงผู้แสนดีนั้นแล้วคณะของโดโรธีก็เริ่มต้นการเดินทางอีกครั้งทั้งหมดเดินทางผ่านทุ่งไร่ข้ามสะพานที่งดงามไปจนกระทั่งเห็นปราสาทอยู่เบื้องหน้าที่หน้าประตูมีเด็กหญิง3คนแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีแดงคริบดิ้นทองงดงามเมื่อโดโรธีเข้าไปใกล้เด็กหญิงคนหนึ่งก็บอกว่าท่านเดินทางมาดินแดนใต้ทำไมพวกเราเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อจะพบกับแม่มดดีที่ปกครองอยู่ที่นี่น่ะเธอจะพาพวกเราไปพบกับแม่มดได้ไหมบอกชื่อมาแล้วเราจะไปถามกลินดาว่าจะต้อนรับไหมโดโรธีและคณะก็เลยบอกว่าเป็นใครจากนั้นเด็กหญิงทหารก็เข้าไปในปราสาท
ไม่นานนักเธอก็กลับมาบอกดูโรธีกับเพื่อนๆว่าให้เข้าไปได้ในทันทีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปแม่มดจะให้ในสิ่งที่ดูโรธีปรารถนาได้หรือไม่เด็กหญิงจะได้กลับบ้านที่แคนซัสไหมพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแหมวันนี้ก็เจออะไรที่ประหลาดๆเยอะนะคะแต่ปลาสุดนี่น่าจะเป็นคนยิงหัวนะพี่อะไรอะไรยิงหัวเนี่ยไม่มีแขนแต่ยิงหัวได้เหมือนกับว่ามันมีสปริงใช่ครับยิงแล้วก็กระเด้งไปกระเด้งมานึกถึงพวกแบบหุ่นยนต์ของเล่นสมัยก่อนใช่ใช่ใช่ที่แบบว่าอยู่ในกระป๋องใช่เสร็จแล้วก็กระเด้งออกมาเออแปลกดูพิลึกกึกกือมากเลยครับนี่คือตอนที่9นะคะของเรื่องพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสงานเขียนของแอลฟรังโบมค่ะเทพนิยายของทางอเมริกันนะคะอาจารย์ชันวิทย์เกษตรสิริเป็นผู้แปลการเดินทางการผจญภัยความพยายามที่จะกลับบ้านที่ได้ของโดโรธีและผองเพื่อนที่รักเธอค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ก็สามารถที่จะฟังรายการแล้วก็เรื่องสนุกสนุกทั้งเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆได้ในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะก็ขออนุญาตจ้างวิธีการฟังเผื่อว่าจะมีคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะมาฟังตอนนี้เป็นครั้งแรกสำหรับใครที่เพิ่งเคยมาฟังตอนนี้เป็นตอนแรกนะครับก็รายการของเรารับฟังได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทางแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทั้งทาง Google Podcast Apple Podcast Podbean แล้วก็ Spotify ครับแล้วก็ยังมีทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับชาว YouTube ทั้งหลายเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับรับฟังกันได้ทุกช่องทางเลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะติดต่อสอบถามพูดคุยกับพวกเรานะครับสอบถามติดต่อกันมาได้ทางแฟนเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินแล้วก็ทางแฟนเพจไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็สำหรับชาว YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอที่ท่านฟังท่านดูได้เลยตอนนี้ที่ YouTube นะคะเป็นเรื่องอะไรนะคุณจิตรินตอนนี้โรงแรมผีครับผมยังไม่จบนะคะยาวๆครับพี่ยาวๆยาวๆหวาดเสียวกันไปเรื่อยๆนะคะสยองกันไปเรื่อยๆกับหลวงนฤบาลผีไทยๆที่มีจิตใจเหี้ยมโหดอาฆาตพยาบาทไม่แพ้ไม่น้อยหน้าใครตอนนี้ตอนที่20แล้วครับพี่คนตายน่าจะครึ่งโรงแรมแล้วครับ เรื่องนี้นี่เคยทำเป็นละครนะครับนี่ถ้าเกิดว่ายุคนี้เอากลับมาทำใหม่ก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะคงน่ากลัวน่าดูน่ากลัวนะคะคือเป็นเรื่องที่เขียนบรรยากาศได้ค่อนข้างน่ากลัวครับแล้วก็เป็นผีที่มีความเอาจริงเอาจังอ่ะมันผมฟังมาทุกตอนนะครับผมรู้สึกว่าแหมไม่เคยเห็นผีที่ไหนจะจงเกลียดจงชังอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยคือปกติผีไทยๆอ่ะก็เหมือนกับคนไทยอ่ะนะครับรอมชอมได้รอมชอมแล้วก็ไม่ค่อยแบบเอาจริงเอาจังมากเท่าไหร่เกลียดก็เกลียดกันประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าจะต้องฟัดฟันกันให้บรรลัยอาฆาตพยาบาทอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้นี่โหสุดติงกระดิ่งผีจริงๆเลยนะบอกเลยว่าทุกตอนนี้ต้องมีคนตายครับพี่เป็นผีที่มีวินัยในการฆ่ามากนะคะครับก็ถ้าสนใจลองไปฟังกันได้ค่ะโรงแรมผีนะคะงานสยองขวัญชั้นดีทีเดียวค่ะนะคะเป็นนวนิยายไทยสำหรับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสนะคะก็เดี๋ยวอีกไม่นานเล่มนี้นี่ก็จะจบเราจะพยายามตามหาเล่มอื่นๆเท่าที่สามารถที่จะตามหาได้เพราะว่าต้นฉบับที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เรือนปัญญาเนี่ยหายากมากค่ะ คือสำนักพิมพ์นี้ในปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนะคะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วค่ะแต่สำนักพิมพ์นี้เนี่ยเคยจัดพิมพ์
ซีรีส์ของ The Wizards of Oz เนี่ยเอาไว้หลายเล่มถามกองบรรณาธิการที่เคยทำงานจัดพิมพ์แล้วก็อยู่กับสำนักพิมพ์นี้เขาก็บอกว่าตัวเขาเองก็ไม่มีต้นฉบับอยู่นะ คือมันนานมาแล้วว่าคุณจิตรินครับก็จะพยายามตามหานะคะถ้าทำตามหาได้ก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าเรื่องเนี้ยเรื่องที่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสก็ถือได้ว่าเป็นเล่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดครับจากนั้นมันก็จะเป็นตอนเป็นเรื่องย่อยๆคล้ายๆเป็นภาคเสริมเป็นภาคอะไรประมาณนั้นครับก็นำโดยโดโรธีของเราเหมือนเช่นเคยคุณผู้ฟังคะสำหรับกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังใหม่ยังรับอยู่นะยังรับอยู่ครับผมตอนนี้ก็มีคนที่ได้รางวัลไป3ท่านแล้วนะครับเดี๋ยวจะจัดส่งให้โดยเร็วนะครับสำหรับ3ท่านที่ส่งมาร่วมสนุกกับพวกเราตอนนี้โควต้ารางวัลเหลืออีกแค่6ท่านเท่านั้นนะครับแต่สำหรับใครที่อยากส่งมาร่วมสนุกเฉยๆก็ยังได้อยู่นะครับตอนนี้ส่งมาได้เลยทางอีเมล jitrin แล้วก็ตัว m นะครับ @thaipbs.or.th ครับผมส่งมาเป็นไฟล์เสียงนะครับไฟล์ MP3 หรือไฟล์อะไรก็ได้ครับที่เป็นไฟล์เสียงแล้วก็อย่าลืมตรวจเช็คว่าฟังได้ด้วยนะครับหลายท่านส่งมาแล้วไฟล์มีปัญหาเปิดไม่ได้บ้างฟังเสียงไม่ได้คุณภาพบ้างก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับที่ไม่ได้นำมาเปิดในรายการอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับส่งมาอย่าลืมเขียนความประทับใจและส่งรูปของตัวเองกับหนังสือมาด้วยนะครับค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะที่ทำให้เสียงอ่านของคุณนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้นค่ะอ่านเดียวอ่านคู่อ่านหมู่ได้หมดเลยใช่ครับอ่านคนละประโยคยังได้เลยครับค่ะถ้ามากันหลายคนค่ะอย่างคนในครอบครัวเดียวกันนะคะก็แบ่งกันอ่านอันนี้ก็สนุกดีสามัคคีกันอ่านนะคะใช่แล้วเอาละเรามาฟังกันต่อเลยครับว่าจะได้ไปเจอกันไหมกับอะไรนะเจ้าหญิงใช่ไหมเป็นแม่มดกลินดาครับแม่มดแม่มดกลินดาแม่มดคนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเห็นว่าเป็นแม่มดฝ่ายดีใช่เคลมหนักมากติดตามกันต่อได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามก่อนที่พวกเขาจะไปพบกับกรินดาพวกเขาก็ถูกพาไปยังห้องหนึ่งในปราสาทซึ่งโดโรธีมีโอกาสได้ล้างหน้าหวีผมสิงโตก็สะบัดฝุ่นออกจากขนรอบคอส่วนไอ้เจ้าหุ่นไล่กาก็ตบฟางเนี่ยให้เข้ารูปส่วนชายตัดไม้ก็ขัดดีบุกแล้วก็หยอดน้ำมันข้อต่อของตนประมาณว่าทุกคนก็สำรวจความเรียบร้อยของร่างกายตัวเองตามสภาพจากนั้นก็เดินทางตามเด็กหญิงทหารเข้าไปในห้องที่แม่มดกลินดานั่งรออยู่บนบัลลังก์ทับทิมแม่มดงดงามเป็นสาวสวยผมของเธอเป็นผมดกสลวยสีแดงแล้วก็ย้อยงอนลงมาเป็นวงเหนือบ่าทั้งสองเสื้อผ้าสีขาวบริสุทธิ์เธอมีดวงตาสีน้ำเงินและเธอก็จ้องมายังเด็กน้อยด้วยความเมตตาฉันจะทำอะไรให้กับเธอได้แม่หนูน้อยโดโรธีก็เลยเล่าเรื่องของเธอทั้งหมดให้แม่มดฟังตั้งแต่เล่าไปถึงตอนที่ลมไซโครนหอบมาที่ดินแดนแห่งออสจนกระทั่งได้เจอกับบรรดาเพื่อนๆทั้งหลายว่าเจอกันได้ยังไงแล้วก็เล่าถึงการผจญภัยที่ได้เห็นมาว่ามันมหัศจรรย์แค่ไหนอย่างไรความปรารถนายิ่งใหญ่ของฉันตอนนี้คือการกลับไปแคนซัสเพราะว่าป้าเอ็มคงจะคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นกับฉันแน่ๆและนั่นจะทำให้เธอจะต้องไว้ทุกข์และถ้าหากปีนี้เก็บเกี่ยวไม่ได้ดีกว่าปีที่แล้วฉันคิดว่าลุงเฮนรี่คงจะซื้อชุดไว้ทุกข์ให้ไม่ได้แน่ๆเลยกรินดาเอนไปข้างหน้าแล้วก็จุ่มพิษใบหน้าอันอ่อนหวานของเด็กน้อยน่ารักที่เงยขึ้นมา
จิตใจของเธอน่ารักจริงๆฉันแน่ใจว่าฉันจะบอกทางให้เธอกลับไปแคนซัสได้นะเด็กน้อยแต่ถ้าฉันบอกเธอจะต้องให้หมวกทองกับฉันตกลงไหมได้เลยฉันเต็มใจทีเดียวที่จริงตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับฉันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้มันไว้คุณสามารถจะบัญชาลิงติดปีกได้3ครั้งฉันเองก็คิดว่าคงต้องการบริการของมันเพียง3ครั้งเท่านั้นเหมือนกันกลินดาตอบยิ้มจากนั้นเด็กหญิงก็มอบหมวกทองให้กับเธอและแม่มดก็พูดกับหุ่นไล่กาว่าแล้วเธอล่ะเธอจะทำอะไรเมื่อโดโรธีจากพวกเธอไปฉันจะกลับไปเมืองมรกตเพราะว่าออสให้ฉันเป็นผู้ปกครองแล้วและผู้คนก็ชอบฉันสิ่งเดียวที่ฉันวิตกก็คือจะข้ามภูเขาผูกหัวค้อนไปได้อย่างไรก็ด้วยวิธีหมวกทองนะสิฉันจะบัญชาลิงติดปีกให้อุ้มเธอไปถึงประตูเมืองมรกตเลยทีเดียวมันน่าละอายนักที่จะลิดรอนผู้ปกครองที่มหัศจรรย์ไปจากผู้คนเหล่านั้นโอ้ฉันมหัศจรรย์จริงๆเหรอเธอน่ะไม่ใช่ธรรมดาหรอกนะแล้วเธอล่ะเธอจะเป็นอย่างไรเมื่อโดโรธีจากดินแดนนี้ไปกรินดาหันไปถามชายตัดไม้ดีบุกซึ่งกำลังนั่งพิงอยู่กับขวานชายตัดไม้ดีบุกคิดอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนจะบอกว่าพวกวินกีสเมตตาฉันและต้องการให้ฉันปกครองหลังจากที่แม่มดชั่วร้ายตายไปแล้วฉันชอบพวกวินกีสมากและถ้าฉันกลับไปดินแดนแห่งตะวันตกได้อีกฉันก็คงไม่ชอบสิ่งใดมากกว่าการปกครองพวกเขาตลอดไปคำบัญชาที่สองของฉันต่อลิงติดปีกก็คือจะให้พาเธอไปยังดินแดนวินกี้สโดยปลอดภัยสมองเธอดูไม่ใหญ่โตเท่าของหุ่นไล่กาแต่เธอก็ใสกว่าจริงๆเมื่อเธอได้ขัดสีจนดีแล้วและฉันแน่ใจว่าเธอจะปกครองพวกวินกี้สได้อย่างดีแล้วก็ฉลาดรอบคอบจากนั้นแม่มดก็หันไปมองสิงโตใหญ่ขนรุงรังแล้วเธอล่ะสิงโตเมื่อดูโรธีกลับไปยังบ้านของเธอแล้วเธอจะทำอย่างไรข้าจะข้ามภูเขาปกหัวค้อนไปมีป่าเก่าแก่ใหญ่ป่าหนึ่งและสัตว์ทั้งมวลที่อยู่ที่นั่นก็ได้ขอให้ฉันเป็นราชาของพวกเขาถ้าฉันเพียงกลับไปยังป่านั้นได้ฉันก็จะมีความสุขเป็นสุขอยู่ที่นั่นบัญชาครั้งที่3ของฉันต่อลิงติดปีกก็คือฉันจะให้พวกมันนำเธอไปยังป่านั่นเมื่อใช้อำนาจของหมวกทองหมดแล้วฉันจะมอบหมวกให้กับราชาลิงเพื่อที่มันและพรรคพวกจะได้เป็นอิสระต่อไปชั่วกาลนานหุ่นไล่กาชายตัดไม้ดีบุกแล้วก็สิงโตพากันขอบคุณแม่มดที่ดีงามด้วยความกระตือรือร้นขอบคุณในความเมตตาของเธอโดโรธีก็บอกว่าโอ้โหคุณช่างสวยแล้วก็ดีจริงๆแต่คุณยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าฉันจะกลับไปแคนซัสได้ยังไงกันแม่มดก็บอกกับโดโรธีว่ารองเท้าเงินของเธอจะพาเธอข้ามทะเลทรายไปถ้าเธอรู้อำนาจของมันมาก่อนเธอคงกลับไปหาป้าเอ็มตั้งแต่วันแรกที่เธอมาสู่ดินแดนแห่งนี้แล้วกลินดาตอบโดโรธีถึงความลับที่โดโรธีไม่เคยรู้มาก่อนแต่ฉันก็คงไม่มีทางได้มันสมองมหัศจรรย์นะสิฉันอาจจะต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในทุ่งข้าวโพดของชาวไร่ส่วนฉันก็คงไม่อาจมีหัวใจน่ารักได้ฉันอาจต้องยืนและขึ้นสนิมอยู่ในป่าจ
จนกระทั่งสิ้นโลกและฉันเองก็คงต้องอยู่ยังขี้คลาต่อไปและไม่มีสัตว์ใดในป่าทั้งหมดจะพูดอะไรที่ดีๆเกี่ยวกับฉันสักคำเลยจริงทั้งหมดนั่นแหละและฉันก็ดีใจที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนที่ดีทั้งหลายบัดนี้แต่ละคนก็ได้ตามที่ปรารถนาที่สุดแล้วและแต่ละคนก็มีความสุขที่มีอาณาจักรปกครองหลังจากที่ทุกคนพูดกันหมดแล้วโดโรธีก็บอกว่าจริงทั้งหมดนั่นแหละและฉันก็ดีใจที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทั้งหลายซึ่งบัดนี้แต่ละคนก็ได้ตามที่ปรารถนาอย่างที่สุดแล้วและแต่ละคนก็มีความสุขที่จะได้มีอาณาจักรปกครองเป็นของตัวเองด้วยฉันคิดว่าฉันคงจะต้องกลับไปแคนซัสแล้วรองเท้าเงินรองเท้าเงินมีอำนาจมหัศจรรย์และสิ่งที่น่าประหลาดที่สุดคือมันจะพาเธอไปยังสถานที่ใดในโลกนี้ก็ได้ด้วยก้าวเพียง3ก้าวและแต่ละก้าวก็เพียงแค่พริบตาเดียวสิ่งที่เธอจะต้องทำก็เพียงเคาะส้นของมันพร้อมกัน3ครั้งแล้วก็ออกคำสั่งให้เจ้ารองเท้าพาเธอไปยังสถานที่ที่เธอปรารถนาจะไปแม่มดอธิบายวิธีการที่จะใช้งานรองเท้าเงินถ้าเช่นนั้นฉันจะขอให้มันพาฉันกลับไปแคนซัสทันทีจากนั้นโดโรธีก็อ้าแขนโอบรอบคอสิงโตจุมพิษมันตบหัวอันใหญ่โตของมันเบาๆและเธอก็จูบชายตัดไม้ดีบุกซึ่งกำลังร้องไห้อย่างน่าเป็นอันตรายต่อข้อต่อของมันเธอกอดร่างยัดฟางของหุ่นไล่กาไว้ในอ้อมแขนอย่างนุ่มนวลแทนที่จะจุมพิษใบหน้าทาสีของมันและเธอก็พบว่าเธอกำลังร้องไห้ต่อการจากลามิตรสหายที่น่ารักไปอย่างโศกเศร้ากลินดาผู้แสนดีก้าวลงมาจากบัลลังก์ทับทิมของเธอจูบลาเด็กน้อยโดโรธีขอบคุณเธอต่อความเมตตาทั้งหมดที่มีต่อเพื่อนๆของเธอและต่อตัวเธอเองและแล้วโดโรธีก็อุ้มโตโต้ไว้ในอ้อมแขนอย่างเงียบซึมและเมื่อกล่าวอำลาเป็นครั้งสุดท้ายเด็กหญิงก็เคาะส้นรองเท้าพร้อมกัน3ครั้งตามที่แม่มดได้บอกเอาไว้ก่อนจะบอกว่าพาฉันกลับบ้านไปหาป้าเอ็มทันทีทันใดนั้นร่างของโดโรธีก็หมุนคว้างกลางอากาศรวดเร็วเสียจนสิ่งที่เธอเห็นและรู้สึกทั้งหมดมีเพียงลมที่วีดวือผ่านหูของเธอไปรองเท้าเงินไปเพียง3ก้าวและเมื่อเธอหยุดลงอย่างกระทันหันนั้นเธอก็กริ้งไปบนพื้นหญ้าหลายครั้งก่อนที่เธอจะรู้ว่าอยู่ที่ใดอย่างไรก็ตามในที่สุดเด็กหญิงก็ลุกขึ้นนั่งและก็มองไปรอบๆคุณพระช่วยดูโรธีร้องด้วยความตกใจแล้วก็ดีใจนี่เธอกำลังนั่งอยู่กลางทุ่งใหญ่ในแคนซัสเบื้องหน้าของเธอมีบ้านฟาร์มหลังใหม่ของลุงเฮนรี่ซึ่งสร้างขึ้นภายหลังจากที่ลมไซโครนได้หอบเอาหลังเก่าไปลุงเฮนรี่กำลังรีดนมวัวอยู่ที่ลานหน้าโรงนาและโตโต้ก็กระโดดจากแขนของเธอวิ่งไปยังโรงนานั้นแล้วก็เห่าอย่างร่าเริงเด็กหญิงยืนขึ้นแล้วก็พบว่าเธอสวมถุงเท้าอยู่เพราะรองเท้าเงินได้หลุดไปตอนที่เธอบินผ่านอากาศมา
แล้วก็หายไปในทะเลทรายชั่วกาลนานในขณะนั้นป้าเอ็มเพิ่งจะออกมาจากบ้านเพื่อรดน้ำกะหล่ำปลีเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นแล้วก็เห็นโดโรธีวิ่งเข้ามาหาป้าเอ็มก็ดีใจกอดเด็กน้อยไว้ในอ้อมแขนระดมจูบใบหน้าของเธอแม่หนูน้อยของฉันนี่เธอมาจากที่ไหนในโลกกันจ๊ะหืมโดโรธีแม้จากดินแดนแห่งออสและนี่โตโต้ด้วยโอ้ป้าเอ็มหนูดีใจจังเลยที่ได้กลับบ้านมาอีกและนี่ก็คือเรื่องพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสนะคะจบลงด้วยประกาศราชินีแฮปปี้เอนดิ้งเด็กน้อยก็ได้กลับบ้านไปอยู่กับลุงกับป้าครับลองมาดูอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปิดท้ายนะคะครับของสำนักพิมพ์เรือนปัญญาเมื่อปี2544ค่ะคุณจิตรินโอ้ตอนนั้นอยู่ที่ไหนคะ2544ตอนนั้น6ขวบครับสำนักพิมพ์เรือนปัญญาณขณะนั้นนะคะก็พูดถึงประวัติการจัดพิมพ์ของหนังสือพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสก่อนหน้านี้เนี่ยเคยตีพิมพ์มาก่อนโดยบริษัทสำนักพิมพ์ดวงกมลแล้วก็สำนักพิมพ์ดอกหญ้าดวงกมลนี่เคยเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็เป็นร้านหนังสือที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคหนึ่งนะคะครับดอกยาด้วยดอกยานี่ยังทันอยู่ยังพอทันไหมยังทันธรรมศาสตร์ดวงกมลก็แถวๆสยามนะคะครับก็สำหรับฉบับนี้ก็แปลโดยดร.ชันวิทย์เกษตรสิรินะคะจัดพิมพ์ในวาระครบรอบ100ปีค่ะ The Wonderful Wizards of Oz นะคะก็เป็นฉบับที่มีความหมายในแง่ของการเวลาเพราะว่าครบรอบ100ปีก็ทางรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสนำเรื่องพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสซึ่งเป็นเทพนิยายยุคใหม่นะคะที่เขียนโดยนักเขียนชาวอเมริกันแอลฟรังโบมนะคะมาเล่าให้คุณได้ฟังกันคือเวลามีโอกาสได้เล่าวรรณกรรมเยาวชนหรือว่าเทพนิยายเนี่ยจะมีความสุขมากนะคะสนุกทุกเรื่องเลยครับไม่เครียดมากก็เนาะคิดว่าคุณผู้ฟังแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเด็กๆแต่ก็คิดว่าทุกคนเนี่ยมีหัวใจมีส่วนของความเป็นเด็กอยู่แล้วก็น่าจะมีความสุขกับการฟังวรรณกรรมเยาวชนหรือว่าฟังเทพนิยายลืมโลกของความเป็นจริงไปชั่วขณะครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเทพนิยายของฝั่งอเมริกันฟังแล้วรู้สึกแตกต่างอะไรกับเทพนิยายของทางฝั่งยุโรปบ้างไหมคะถ้าจะบอกว่าความโหดนี่ก็ดูจะสเตอริโอไทป์ไปหน่อยนะครับพี่การเรียบเรียงเรื่องราวนะครับค่ะดูเรียบง่ายไม่ได้ซับซ้อนเหมือนของยุโรปมากยุโรปนี่จะต้องมีตัวละครไอ้นู่นมาเป็นไอ้นี่มาเป็นไอ้นั่นอะไรแบบนี้ครับแต่อันนี้ดูเรียบง่ายดูเดินทางเป็นเส้นตรงดีแล้วก็ไปพบกับสิ่งแปลกประหลาดใช่ตามเมืองนั่นเมืองนี้พบแม่มดคนนั่นคนนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าผู้เขียนคือแอลฟรังโบมเนี่ยเขาก็ตั้งใจเอาไว้เพราะว่าแอลฟรังโบมก็เป็นคนที่คงจะอ่านพวกเทพนิยายของทางฝั่งยุโรปมาเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมองเห็นข้อดีแล้วก็จุดที่มันน่ากลัวสำหรับเด็กๆมั้งคะพอเขาเขียนเทพนิยายเขาก็เลยเขียนในแบบของเขาเองแล้วก็ตัดอะไรที่มันดักดาร์กนะคะโหดโผดมีความรุนแรงออกไปเขียนให้ซอฟลงหากเด็กๆฟังได้แบบสบายๆนะคะเหมือนเอามาขัดเกลาอ่ะเนาะครับเหลือไว้แต่ความสนุกสนานจินตนาการแล้วก็ความรู้สึกทางด้านดีความรักเพื่อนใช่ไหมใช่ครับมิตรภาพการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็แต่ละคนก็จะมีความฝันที่ไม่เหมือนกันคนหนึ่งอยากได้หัวใจคนหนึ่งอยากได้มันสมองคนหนึ่งอยากได้ความกล้าหาญแต่คนหนึ่งขอเพียงแค่ได้กลับบ้านฉันก็พอใจแล้วสามคนแรกนี่จริงๆแล้วมีทุกอย่างอยู่ในตัวหมดแล้วแค่เขาไม่รู้ว่า
ัวเองมีแค่นั้นเองอาจจะต้องมีเหตุการณ์หรือมีอะไรบางอย่างมาช่วยดึงศักยภาพเหล่านี้ออกมาอย่างตัวหุ่นไล่กานะครับจริงๆแกเป็นคนเจ้าความคิดมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วแต่ว่าแกไม่รู้ว่าตัวเองมีความคิดมีมันสมองแค่อยากได้สิ่งที่เป็นรูปธรรมมาให้ตัวเองรู้สึกว่าเออยืนยันใช่ๆมีมันสมองนะอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเหมือนกับในความเป็นจริงของมนุษย์เราก็ได้นะคะครับบางครั้งเราอาจจะให้ความสำคัญกับบางเรื่องซึ่งเราก็มีอยู่แล้วแต่เราอยากจะมีมันมากยิ่งขึ้นไปอีกครับและบางทีเราก็อาจจะมองไม่เห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ด้วยบางทีสิ่งดีๆที่เรามีอยู่นั่นเองก็เป็นสิ่งที่เราต้องการแต่เราอาจจะมองข้ามไปสิงโตที่มีความกล้าหาญพอมีการยืนยันนิดนึงสิงโตก็สามารถที่จะก้าวผ่านความกลัวและก็ความขี้ขลาดของตัวเองแล้วสามารถที่จะกลายเป็นเจ้าป่าที่น่าภาคภูมิใจได้เช่นกันครับแล้วก็เช่นเดียวกับชายตัดไม้ดีบุกใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนมีหัวใจแล้วก็มีความสุขกับหัวใจผ้าที่พ่อมดแห่งออสที่ก็ไม่ได้มีเวทมนต์อะไรเลยเอามาให้เขาก็จบลงนะคะเดี๋ยวจะพยายามตามหาเรื่องอื่นๆนำมาเล่าให้คุณได้ฟังอีกฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสอย่าลืมเขียนมาคุยกันได้ตามที่คุณจิตรินได้แจ้งเอาไว้นะคะเพจรัศมีมณีนินหรือว่าเพจไทย PBS Podcast ก็ได้แต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองThis is Thai PBS Podcasts. ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ